พริกแกงป่าสูตรเคียนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเคียจะทำวันนี้ไม่ได้มาแกงนะคะจะมาทำพริกแกงให้ดูค่ะพริกแกงป่าหรือพริกแกงเผ็ดของเคียค่ะสูตรนี้เก็บไว้กินได้หลายวันเลยค่ะเป็นเดือนๆก็ไม่เสียพริกแห้งแช่น้ำค่ะประมาณ2ขีดพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยดำ1ช้อนแกงพริกไทยขาว1ช้อนแกงใบมะกรูด5ใบกระเทียม1หัวตะไคร้2ต้นแล้วก็มะแขว่น1ช้อนแกงค่ะประมาณ20แว่นเกลือค่ะเกลือแกงเรานี่แหละเกลือแกง1ช้อนแกงใส่ลงไปเลยน้ำสุกอุ่นน้ำสุกต้มสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วประมาณครึ่งแก้วกะไม่ถูกทุกอย่างคนเข้ากันเลยค่ะปั่นเลยนะคะเคียคือพริกเคียไม่ปั่นละเอียดค่ะปั่นหยาบๆเพราะว่าเอาไว้แกงป่าแกงคั่วแกงอะไรได้หมดใช้ปั่นหยาบๆค่ะใส่กระปุกไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นนะคะตั้งไว้ช่องธรรมดานี่แหละพริกแกงสูตรเคียหอมๆหอมมากเลยนี่ไง